ฟ้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดในมื้อหนึ่งแห่งประวัติศาสตร์ของลาวเฮาเกี่ยวกับเรื่องการบริหารการปกครองชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวแต่เหนือตัวใต้การบริหารได้อยู่ในยานาสภาพใดการปกครองอยู่ในสภาพใดระบบมันอยู่ในตนาเทือกทางอันใดอันนี้ที่เขาจะได้อธิบายให้ผู้ทานเพราะว่าเป็นครั้งแรกอยู่ในประวัติศาสตร์ลาวเฮามาหลายนนนานได้มีการประกาศใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นของเป็นกฎหมายสูงสุดของชาติและเป็นของคนลาวเฮาเองสร้างด้วยคนลาวเฮาเองเรียกว่าเป็นการที่ว่าอันแต่งที่เขียนขึ้นโดยคนลาวเขาเองกฎหมายรัฐธรรมนูญนี้ข้าพเจ้าอยากเว้าถึงในการก้อนสิมาฮอดกฎหมายรัฐธรรมนูญนี้เป็นแนวไหนสภาพการเมืองลาวเฮานี่อยู่ในสภาพไหนแล้วตกอยู่ในกำมือของต่างชาติแบบไหนอันนี้เนาะเขาเจ้าได้เมาเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมาของประวัติศาสตร์แห่งชาติลาวเฮาอันนี้เนี่ยเพราะว่าตั้งแต่1978ผู้ทานพันก็ห้าพันขอโทษ1778มาถึง1807มา1893เป็นเวลา115ปีเฮาตกอยู่ในอำนาจการปกครองของสยามอันนี้เฮามีความจําเป็นต้องได้เว้าเพราะว่าอันนี้สภาพความเป็นจริงในตลอด115ปีนี้เฮาบ่ได้เป็นตัวของตัวเองทางด้านบริหารทางด้านการปกครองทางด้านการป้องกันประเทศแม้นขึ้นอยู่กับสยามทางนั้นถึงว่าสมัยนั้นลาวเฮาอยู่ในสภาพเป็นประเทศราชก็จริงมีการปกครองส่วนใดส่วนหนึ่งก็จริงแต่ส่วนใหญ่แล้วแม้นอยู่ในองค์มือของสยามทั้งนั้นฉะนั้นเฮาจึงสามารถเว้าได้ว่าหั่นตลอด115ปีนี้เฮาบ่มีกฎหมายรัฐธรรมนูญเฮาบ่มีเป็นประเทศที่ว่าสมบูรณ์แบบเขาเว้าก่อนนั้นอาณาจักรอันใหญ่นานกว้างขวางของเราชื่อว่าอาณาจักรล้านซ่าตั้งแต่เจ้าฟ้าวุมมีการท่อนโฮมแผ่นดินเราตั้งแต่ศตวรรษที่14มาเห็นว่าผู้ทานอันนี้มันยาวนานมีความสัมพันธ์แล้วก็มีการจัดการบริหารทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะมีการแก้ไขมาจนฮอดจากเจ้าสิทธาธิราชมาฮอดอาณาเจ้าสุริยวงศาเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าหลังจากนั้นมาประเทศอันเซียนฮักของเฮาประเทศล้านสร้างอันที่ว่าประเทศล้านสร้างได้ตกเป็นหัวเมืองขึ้นของสยามคือข้าพเจ้าเว้าเมื่อกี้นี้จากนั้น1893ฝรั่งได้บีบคั้นให้สยามได้ปล่อยดินแดนตัวนี้คือดินแดนที่เฮาอยู่ปัจจุบันนี้เราเฮาในฝั่งซ้ายของแม่น้ำของกลายมาเป็นประเทศอยู่ในคืออาณาสหพันธ์อินโดจีนฝรั่งเศสอันนี้ตั้งแต่1893 5947มื้อที่เฮาประกาศกฎหมายรัฐธรรมนูญอันนี้เฮาจึงค่อยว่าตั้งแต่1947มาถึง2020นี้เป็นเวลายาวนานถึง73ปี73ปีพี่น้อง73ปีจนบาดนี้ครับผมแต่ว่าอยู่ใน13ปีนี้เ
เฮาบ่ได้อยู่ในใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญนี้ถึง73ปีฮอดปี1975มีการรัฐประหารค้นล้มระบอบประชาธิปไตยมีการสถาปนาประเทศลาวมาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฉะนั้นกฎหมายนาหารในปี1940ที่ก็ถูกลบล้างไปแต่ถึงว่าถูกลบล้างไปมาฮอดมื้อนี้73ปีเฮายังถือเทิดทูนและยังมีความทรงจําอยู่ในจิตสํานึกของประชาชนลาวเฮาตลอดพ่อแม่พี่น้องอันนี้แหละมื้อนี้เฮาจึงค่อยว่ามีความจําเป็นเรื่องเฮาดีมกดีใจซาบซึ้งในความเป็นลาวดีมกดีใจที่ลาวได้ประกาศเมื่อวันที่11เดือนพฤษภาคม1947ฉะนั้นในก่อนนี้ข้าพเจ้าอยากหวนไปว่าอยู่ในการเปลี่ยนแปลงของโลกภายหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วการเปลี่ยนแปลงของโลกมีการก้าวไปถึงอนาสภาพการใหม่เข้าห้องว่าอัน New World Order นี้New Order ฉะนั้นผู้ที่ว่ากรรมบังเหียนที่ใหญ่ที่สุดในเวลานั้นก็มีรัสเซียอัสเบียสหภาพโซเวียตก็คือสตาลินและมีสหรัฐอเมริกาโรสเวลต่อมาก็แม่นอนาทรูแมนฉะนั้นนูเจอร์โลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองครับในศตวรรษที่19เวลานั้นศตวรรษศตวรรษที่19อยู่ในโลกอันนี้นี่แม้นพวกนะเอรบเป็นพวกควบคุมส่วนใหญ่เอาบรรดาประเทศต่างๆเป็นประเทศที่ว่าอยู่ในเขาห้องว่าเป็นอนาประเทศอันควบคุมนะเป็นอยู่ในอิทธิพลกะเราเฮากะเช่นเดียวกันเฮากะตกอยู่ในอันการเมืองของต่างชาติคือประเทศฝรั่งเข้าไปอยู่ในสหภาพยุโรปจีนแต่ในเมืองมีการเปลี่ยนแปลงสภาพคือข้าพเจ้าว่าเมื่อกี้นี้ฉะนั้นบรรดาผู้ที่ว่ามีอำนาจในการชนะสงครามโลกครั้งที่2ก็มีแนวนึกคิดทิวทัศน์ว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงของโลกจากศตวรรษที่19มหาศตวรรษที่20นี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นว่าสิ่งใดที่เห็นว่ามันบ่เหมาะสมก็ต้องพยายามมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้แหละแปลว่าเป็นปัญหาใหญ่ฉะนั้นว่ากองประชุมอยู่โปสดามซึ่งเป็นประธานาธิบดีอเมริกาทรูแมนก็ได้ซีถึงแผนการของโลกใหม่ว่าบรรดาประเทศที่เป็นหัวเมืองขึ้นนี่ต่างๆอยู่ในโลกนี้ก็ต้องปล่อยให้พวกนี้ทยอยปล่อยให้ตัวนี้เป็นประเทศที่ว่ามีเอกราชปกครองด้วยตัวเองอันนี้เฮาเห็นป่ะหน้าใหม่ของโลกได้พี่น้องเบิ่งมั้ยหน้าใหม่ของโลกเป็นในรูปใหม่ฉะนั้นพวกประเทศที่ว่ากรรมบังเหียนของโลกคือข้าพเจ้าเว้าเมื่อกี้ส่วนใหญ่ก็แม่นประเทศอังกฤษส่วนที่2ก็แม่นประเทศฝรั่งเศสและเยอรมันต่างๆเบลจิกต่างๆก็มีแต่หักมันบ่หลายอยู่ทุกทวีปอยู่อาเซียนอยู่แอฟริกอยู่ตะวันออกกลางอยู่อเมริกาลาตินมีอยู่ทุกประเทศอยู่ในพฤติกรรมในเวลานั้นว่าแต่ในนโยบายใหม่คือว่าภาพคนใหม่ตัวนี้แนวทางใหม่ตัวนี้ก็ได้เห็นว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นในสำหรับเราเฮาในปี1946มีการฝรั่งก็มีการกล้าเตรียมวางมือแล้วถึงว่าจะเฮ็ดไปในส่วนความรับผิดชอบแล้วจะเฮ็ดไปก็บ่ได้เพราะว่าฝรั่งมีความอ่อนเพลียหลายประเทศชาติถือกันลุกลานแล้วก็สงครามโลกครั้งที่2นี่ยับยั้งขนาดเลยตัวนี้นี่ก็บ่สามารถที่ว่าเงยตัวขึ้นได้ทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการเงินทางด้านการนั้นการเมืองต่างๆทางด้านการทหารเช่นเดียวกันก็มีความจําเป็นต้องได้ปล่อยอันนี้นะ
แล้วไปเทศเหมาะกับนโยบายของมหาอำนาจใหญ่ต้องมีการปล่อยฉะนั้นในปี1946จะมีการตกลงกันพิเศษมีนะสัญญาพิเศษเขาเรียกว่าบูริสวิวังดีตัวนี้เซ็นโดยอันผู้ต่างหน้าของอาณาประเทศฝรั่งเศสเขาเรียกว่าคอมมิสเซอร์เดลาเรพูบลิกฝรั่งเศสกับเสด็จอันเจ้าฟ้าชายสว่างวัฒนาเวลานั้นเพิ่นเป็นแปลงเสรีเยกกำลังปักปุ้งอยู่เดียวนี่นะโอ้โหว่าโอ้โหที่ไปคลิปได้คลิปได้กำลังพวกเทคนิคเชียงคนยังบอกเขามาซอยเธอนะเอาครับปูขอเธอไปได้หรือเปล่าไอเล็กค่อยๆว่าได้ว่าต่อไปได้หรือเปล่าไอเล็กเพราะว่าเจ้าวอดมันเข้ามานี่แล้วนี่โอ้ไอเล็กค่อยว่าได้หรือเปล่าไอเล็กโอเคว่าโลดว่าไปโลดเพราะว่าเจ้าว่าเข้ามาแล้วมันออกมานี่ได้มันออกอยู่ในทีวีเลยเวลาอันนี้เฮาจึงค่อยว่าอันเฮาจึงสามารถยืนยันได้ว่าเห็นได้ว่าหันก็เฮาจะก้าวเข้าไปหาประเทศที่ปกครองด้วยตัวเองเป็นประเทศเอกราชอันแท้จริงแน่นอนแล้วเอกราชที่จริงมันต้องมีกฎหมายรัฐธรรมนูญต้องมีรัฐบาลต้องมีสภาต้องมีทางยุติอนาต้องมีทางด้านอนาการปกครองทุกสิ่งทุกอย่างทางกฎหมายอันนี้บริหารตรงนี้อยู่ในขั้นนั้นมีการตกลงใน1946จากนั้นลาวก็เกียมก่อนอื่นมดแม้เกียมกฎหมายรัฐธรรมนูญเริ่มแต่1946โดยว่าพญาบงเป็นประธานหางกฎอันหางสภาหางรัฐธรรมนูญมี44คนในเดียวหันสมาชิกหางรัฐธรรมนูญนี้โดยแม้นท่านพญาบงสุวรรณวงศ์เป็นประธานและรวมอยู่ในคณะอยู่ในนี้ผู้ทานเบิ่งดูอยู่ในจำนวน44คนนี้มันมีพวกหมอมันมีพวกนายครูมีพวกพ่อบ้านตาแสงรวมอยู่ในนี้ได้พี่น้องได้เบิ่งฟังคักๆตัวนี้มีพ่อบ้านตะแสงแล้วมีทางข้าราชการชั้นสูงมีครอบทุกชนชั้นอยู่ในเมืองลาวสมัยนั้นประกอบเข้ามาเป็นคณะเข้าห้องว่าอยู่ในคณะการเรียบเรียงกฎหมายศึกษาเรียบเรียงกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งแม้นอนาพญาตุเลียแม้นต่างหน้าเผ่ามงในเวลานั้นพูดต่างๆแต่พอมุ่งได้ในนั้นไหนเนี่ยทานตุเลียลีฟุ้งเป็นรัตมุกกายนั่นเกิดมาจากทุกทุกกุศทุกอนาคะแนนทุกอันสั้นวรรณะของการบริหารของประชาชนลาวอันนี้เขาจึงความสามารถว่าบอแมนคำสั่งมันจะใส่บอแมนคนมันจะใส่หรือว่าฝรั่งเศสไปเฮ็ดอยู่เบิ่งว่าต้องเฮ็ดแบบนั้นแบบนี้สิบอแมนแม้นลาวเฮ็ดเองตัวนี้เนี่ยนะเมื่อพ่อแม่พี่น้องอยู่ความรับผิดชอบของแต่ละคนอยู่นี่มีเมแซงมีอันนามีหมอมีพวกกันหมอน้อยก็มีแอนเฟลเม่แอนเฟลแม่ก็เข้ามาอยู่นี่มัดมีพวกกันข้าราชการทั้งมันทั้งป่าไม้ทั้งน้ำแบบอยู่นะรวมเข้ามานักอยู่ในนี้เอาทุกบ่อนเข้ามาอันนี้ข้าพเจ้าสามารถได้ว่าเป็นกฎหมายของรัฐธรรมนูญของเราเฮ็ดโดย 100% แต่นี้ในเมื่อเฮ็ดอยู่ในสู่ระหว่าง6-7-8 เดือนแล้วแล้วเรียบร้อยแล้วจริงคอยว่าประกาศใช้วันที่11เดือนพฤษภาคม1947หมายความว่าเมื่อวันที่11แม่1947เฮาถือเอาวันนี้เป็นวันสำคัญที่เฮามีอนาคตกฎหมายรัฐธรรมนูญเฮามีกฎหมายสูงสุดของชาติอยู่ในกฎหมายนี้ได้เมาอย่างแจ้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องสิทธิและอำนาจของประชาชนลาวเกี่ยวกับเรื่องการบริหารต่างๆก็มีทางอนาคตประมุขมีหน้าที่แบบไรทางคณะบริหารมีมอบที่ไรทางคณะตุลาการมีหน้าที่แบบไรทางคณะนิติบัญญัติคือทางสภานี่มีอะไรได้เมาอย่างละเอียดอยู่ในนั้น
แล้วอยู่ในหั่นทุกๆเอเล็กชั่นการเลือกตั้งก็มีหลายพรรคการเมืองมี5 6 7พรรคการเมืองมีพรรคเป็นกลางได้มีพรรคลาวก้าวหน้ามีพรรคสัมอันประชาสัมพันธ์ก็มีนักมีพรรคกันนาซีรีก็มีแล้วมีพรรคของอนาอุยงลาวคืออันอัญพพวงนี้อันนี้ก็มีหมดแต่ว่าอยู่ในหั่นเลือกถ้าพรรคใดได้หลายแม่นพรรคนั้นเป็นผู้ถูกซี้จากพระเจ้ามหาชีวิตคือประมุขกษัตริย์ให้ประกอบเป็นคณะรัฐบาลบริหารประเทศอันนี้เขาเห็นว่าอันนี้แหละสิ่งที่เขาเห็นว่าอยู่ในเส้นทางของประชาธิปไตยเพราะว่า1เฮามีนิติรัฐแปลรัฐตัวนี้ที่สมบูรณ์แบบโดยกฎหมายอันนี้นี่แน่นอน2เฮาก็มีคณะบริหารคือมีรัฐบาลที่ว่าถูกตามแนวทางที่ได้เฮาได้เว้าได้ว่านํากันอยู่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญมันมี44มาตราผู้ทางมีอันน่ะ44มาตราแล้วมันมี7หมวดอยู่หั่นเว้าอยู่หั่นข้าพเจ้าก็อ่านมาแล้วแล้วข้าพเจ้าก็อ่านกฎหมายรัฐธรรมนูญของพวกรบคือรัฐบาลของฝรั่งและพวกรบทางเหนือแล้วก็ข้าพเจ้าก็เคยอ่านกฎหมายรัฐธรรมนูญของสหภาพโซเวียตแล้วข้าพเจ้าก็ได้อ่านได้ศึกษาอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาของอังกฤษเช่นเดียวกันเห็นไหมอันนี้เขามารวบรวมหมดแล้วเขามาเปิ้งเป้าหมายอื่นละมาเทียบใส่กฎหมายรัฐธรรมนูญเราปี1947บ่หน่อยหน้ากฎหมายของรัฐธรรมนูญบรรดาประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าอันนี้เขาควรมีความมานามเฟียกเต้เนาะมีความรู้สึกว่าอันมีความดีมุกดีใจในความตัวนี้เฟียกเต้ตัวนี้อันนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าฉะนั้นว่าหันตั้งแต่มื้อ1947มานี้เฮาจริงมีรัฐบาลชั่วคราวเวลานั้นก่อ47มันต้องมีรัฐบาลเด้มีรัฐบาลมีสภาต้องมีขึ้นในเวลานั้นอิงตามกฎหมายรัฐธรรมนูญพี่น้องมีศาลมีทางบริหารมีทางนิติบัญญัติมีขึ้นรถก็มีจังสั้นในรัฐบาลส่วนธรรมิตรพิเศษท่านแม่นเจ้าสุวรรณราเป็นนายกรัฐมนตรี1947ได้ปีหนึ่งปีต่อมา1948กาแมนเจ้าบุญอุ้มเป็นนายกรัฐมนตรีฉะนั้นจากนั้นมาฮอด1949จะมีการเซ็นสัญญาอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องความเป็นเอกราชของเราเฮาซึ่งแมนเสด็จเจ้าสีสว่างวงบินมาปารีสมาเซ็นอยู่ปารีสกับเวงซังโอริโอล1949อันนั้นเฮาเซ็นเป็นเอกราชอย่างแท้จริงเวลาเป็นเอกราชอย่างแท้จริงนะครับฉะนั้นตั้งแต่มื้อนั้นมาเฮาก็มีการบริหารมีกองทัพมีอย่างมาถึงปัจจุบันนี้มาบ่จักมาถึง1975พุ่นน่ะ1975จังลงไปอันนี้ล่ะเว้าถึงความเป็นมาแล้วทิศทางในการตัวนี้หมายความว่าสังคมลาวในเวลานั้นก็คือกับเจ้าล่ะอยู่ในสังคมที่มีการปกป้องด้วยกฎหมายแทนเจ้าอันพี่ถือว่าเจ้าถือเยียดย้ำเจ้าก็สามารถอันนั้นเข้าไปเรียกร้องอยู่ในศาลหาความยุติธรรมอันนี้อยู่ในทิศทางตัวนี้ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงว่านี่เนี่ยก็เป็นเวลาณยาวนานพอสมควรข้าพเจ้าอยากปล่อยให้พวกพี่น้องพวกเฮานี่เข้ามาเว้าอีกในช่วงหน้าส่วนนี้ถ้าว่ามันมีโอกาสพอข้าพเจ้าอยากมาศึกษากับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญ1947วันที่คือกฎหมายวันที่11พฤษภาคม1947กับกฎหมายของรัฐธรรมนูญของสปป.ลาวอันนี้มันมีเท่าไหร่ในอันนี้เขามี80มาตรากฎหมายตัวนี้1991นี้แม้ประกาศใช้มื้อวันที่14สิงหาคม1991ฉะนั้นผู้ค้าจะมาเลเบิ่งมาเทียบเบิ่งว่าทางด้านการเมืองทางด้านการบริหารทางด้านการนาปกครองทางด้านศาลทางด้านยุติธรรมต่างๆนี่มันไปคือกันบ่นี่แล้วรัฐธรรมนูญปี1991นี่แม่นรัฐธรรมนูญหยังแม่นไผเป็นผู้แต่งให้
มันคือบอกกับรัฐธรรมนูญของเราคือข้าพเจ้าว่ามึงเมื่อกี้นี่อาเมนพ่อบ้านตาแสมันมีข้าราชการตำรวจทหารมันมีพวกพวกกันนาข้าราชการกรมป่าไม้กรมโยธาทุกสั่งเอาเข้ามานี่มัดมาประเกียมคนมารัฐธรรมนูญตัวนี้โดยว่าบุมีต่างชาติต่างชาติมาบังคับหรือพวกกันมาซี้นำบุมีตัวนี้อันนี้แหละแต่ว่าในกฎหมายของวันที่14สิงหาคม2017นี้อันนี้หันก็เฮาต้องได้เว้าว่าที่มาของกฎหมายนี่มาจากไสเฮาก็มีข้อมูลแล้วอาร์ติคใดที่ว่ามันเว้าอยู่หั่นอันนี้เฮาต้องได้เบิ่งลายอาร์ติคอยู่หั่นแต่ว่าอาร์ติคที่ว่าสําคัญเกี่ยวกับเรื่องระบอบกับระบบการปกครองของระบอบปสปปลาวนี่แม่นหยังอันนี้เฮาจะคนมาเบิ่งมาเทียบกันเบิ่งอันนี้นะข้าเจ้าขอจบเพียงเท่านี้เนาะแล้วโอกาสต่อไปถ้าว่ามันมีเวลาเนี่ยเขาเจ้าจะเอามาแย่งกันเบิ่งว่าลิงกันเบิ่งว่าสองอาณาสองฉบับนี้เนี่ยเป็นยังไงภาคปฏิบัติและภาคอาณาอาณาจุติจุติงต่างข้อภาคปฏิบัติกับภาคอาณาที่ว่าการคิดเขียนมันเป็นยังไงแล้วอนาคตของแต่สองอันนี้มันจะเป็นยังไงข้าเจ้าขอเข้าใจเนาะขอเชิญขอเข้าใจสบายดีเพราะว่าสบายดีท่านผู้ชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกขอโทษหลายๆปัญหาเรื่องเสียงของพวกเฮานี่ยังเฮ็ดบ่ได้